่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าหมอพร้อมค่ะเป็น LINE Applicationเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้1พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มต้นกันไปสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่1กรกฎาคม2564แต่หมอพร้อมที่ว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่มีประโยชน์การใช้งานสำหรับลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เท่านั้นนะคะแต่หลังจากที่เราลงทะเบียนรับวัคซีนได้แล้วพอเราไปรับวัคซีนแล้วเนี่ยเขายังติดตามว่าเรามีอาการไม่พึงประสงค์มีผลข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ในขณะเดียวกันก็จะมีการเตือนเรื่องของการรับวัคซีนเข็มที่2รวมถึงมีการส่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขให้เราได้รับทราบด้วยแล้วการใช้งานหมอพร้อมเป็นอย่างไรบ้างยากง่ายแบบไหนช่วงนี้ลงไปติดตามพร้อมๆกันจากการอธิบายของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณธนิตพลชัยนันท์ค่ะแอปหมอพร้อมตอนนี้นะครับต้องถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับขณะนี้เนี่ยมีคนที่เข้าเมื่อวานนะครับที่ตรวจสอบล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปในใช้บริการใน LINE Official แล้วก็ในแอปหมอพร้อมเนี่ยรวมๆกัน1,500,000 คนครับจริงๆเตรียมไว้สำหรับคนมากกว่า70 ล้านคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศแต่ว่ามีของประชาชนที่เข้ามานะครับรวมไปถึงทั้งนักท่องเที่ยวและคนที่เข้ามาทำงานแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่าเราจัดเป็นกลุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะจัดเฉพาะกลุ่มแรกที่เฟสแรกที่เราจัดไปก็คือบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับจุดแล้วก็ด่านหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาแอปขึ้นไปอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าจะต้องมารองรับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคก็จะมีสมองหัวใจปอดไตมะเร็งเบาหวานอ้วนนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราจะต้องเซตโปรแกรมไว้เป็นพิเศษเพื่อจะได้สอบทานอาการหรือแม้แต่พื้นฐานของโรคก่อนที่จะฉีดวัคซีนกับอีกกลุ่มนึงที่เรามาประกบคู่กันเนี่ยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอีกประมาณ11ล้านคนนะครับซึ่งผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเนี่ยก็จะเป็นในเวอร์ชั่น2ในเวอร์ชั่นที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนประเภทประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตน้อยที่สุดครับจริงๆก็ใช้ไลน์ทั่วไปอะครับถามว่ายากไหมก็คงจะสำหรับผมเท่าที่มองนะครับจากที่เห็นแอปเนี่ยก็มีผู้สูงอายุบางคนใช้โปรแกรมทั้งแอปและไลน์เนี่ยในการลงทะเบียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าแน่นอนครับว่าคนที่จะใช้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก็ดีใน LINE OA ก็ดีเนี่ยคงจะต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ในใช้โทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าก็จะมีถามตอบทั่วไปนะครับว่าคุณ อายุเท่าไหร่บัตรประจำตัวประชาชนอะไรเสร็จปุ๊บพอพิมพ์ไปเสร็จแล้วก็กดคลิกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าถามว่ายากไหมก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดแล้วครับจริงๆเนี่ยแอปหมอพร้อมต้องบอกว่าถูกคิดขึ้นมาเพื่อ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยทีเดียวเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปนะครับรวมไปถึงคนที่ต้องการเข้าถึงวัคซีนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นทั้งหมดของแอปใครที่ไม่มีแอปจะเข้าไม่ถึงนะเพียงแต่เราต้องการอำนวยความสะดวกที่ช่องทางธรรมชาติเช่นคุณเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลคุณไปแจ้ง
ถ้าคุณไม่สะดวกในการที่จะแจ้งตรงนี้เนี่ยคุณก็ไปแจ้งที่อสมได้ให้อสมช่วยลงทะเบียนให้คุณนะครับอสมก็จะเอาชื่อนามสกุลบัตรประจำตัวประชาชนนะครับรวมไปถึงประวัติคร่าวๆที่อสมเคยมีถือไว้เนี่ยไปแจ้งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ลงทะเบียนให้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าไม่ฉันอยากจะทําด้วยตัวเองแล้วก็จะได้นัดรับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจํานวนมากพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนทั้งประเทศอยู่แล้วทีนี้ปัญหาคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสะดวกเรื่องของการใช้แอปหรือใช้ LINE Official เนี่ยคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ทำด้วยตัวเองได้นะครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระของอสมและเป็นการประหยัดเวลาประหยัดแรงของคุณด้วยนะครับเราก็ทำมาแต่การตอบโจทย์จริงๆเนี่ยเราทำมาเพื่อให้โรงพยาบาลนะครับคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการวัคซีนเนี่ยได้สามารถรวบรวมเอาฐานข้อมูลทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เป็นระบบแมนวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงทะเบียนในแอปหมอพร้อมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำให้คุณหมอพยาบาลรวมไปถึงผู้จัดการวัคซีนเนี่ยเขาสามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแทนที่จะรวมทีละโรงพยาบาลเนี่ยแอปตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางอยู่แล้วนะครับเป็นระบบพื้นฐานกลางที่เราสามารถที่จะรวมทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นตัวเลขคร่าวๆได้เลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะจัดสรรวัคซีนไปในโรงพยาบาลต่างๆที่เขาลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้องแล้วก็มีอัตราส่วนแตกต่างในการจัดสรรวัคซีนเนี่ยน้อยที่สุดความรวดเร็วก็จะเกิดความสะดวกก็จะเกิดอันนี้คือแนวคิดที่เราตั้งใจจะทำครับวันนี้ก็ได้รู้จักกับหมอพร้อมรวมถึงฟังก์ชันในการทำงานของหมอพร้อมกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่ต้องเรียนย้ำกับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะย้ำว่าถ้าหากต้องการจะรับวัคซีนโควิด-19 ต้องลงทะเบียนที่ LINE Application หรือ Mobile Application หมอพร้อมแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะถ้าหากไม่สะดวกในการติดต่อผ่านหมอพร้อมแล้วก็สามารถขอคำปรึกษาขอคำแนะนำได้จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมถึงโรงพยาบาลที่คุณรับการรักษาอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะยังคงอยู่ด้วยกันกับคนหลังข่าวค่ะ